ูกบิดอะไรครับมอไซค์เหรอบ้านลูกบิดบ้านประตูบ้านประตูบ้านโอเคดูยกกุญแจได้แค่ไหนยกได้พอไม่ต้องพูดผมจะรู้เองหมดครับเจ๊ยกขึ้นมาใหม่กลางนานๆนะนะนะอ้าวหลับปล่อยผมจะเนี่ยเห็นไหมแค่เดี๋ยวมันก็คว้าแล้วผมจะรู้ไปว่าผมจะช่วยท่าไหนนี่นี่โทษครับนี่นะแค่นี้ผมมาช่วยให้ถูกพอแล้วยืดย้อนทีนึงมันเหมือนผมจะรู้หมดร่างกายตรงคอนี่ก็ปวดไปพูดผมทำให้หมดแหละตั้งแต่ใบหูถึงแขนหมดผมทำให้หมดนั่นแหละเห็นไหมแค่นี้ก็ลั่นก๊อกแล้วอย่าเกรงแล้วกันขอตามผมเอ้ยโทษครับเก็บระเบิดระวังตรงนี้จะหายได้โอ้หายมานับไม่ถ้วนมาหนีมามาจากนี่ที่นี่มันมาจากนี่หนีมาอย่าเหยียดงอขึ้นมาอ้าวเอามาอย่าดึงกันอย่าดึงกันตามผมเนี่ยใช้ความรู้สึกหมดมันใช้ความรู้สึกหมดดูไปแล้วนะเออมันตอนนี้ก็เขียวกล้องใช่ไหมมันเกี่ยวข้องหมดกับร่างกายไอ้ที่บางทีหัวไหล่ข้างซ้ายนะมันไปหมดโทษครับโอ้ยไปนี่แน่เอาเลยโยมขยับเองโอเคไหมโอเคจบข่าวเลยใช่ไหมบิดเลยบิดมือผมบิดเลยมีแรงยังมีมาบอกแล้วอย่างนั้นมันไม่ยากอย่าสู้ผมแล้วกันตามผมไปเรื่อยอย่ามาสู้ผู้ให้ ใครเข้ามาแล้วต้องรับด้วยความพึงพอใจด้วยความนอบน้อมกับมันจะไม่ล่ะจะสู้ผู้ให้ใครให้ข้าวให้น้ำก็จะไปสู้เขาเข้าใจไหมใครให้เงินทองก็จะไปสู้เขาเหมือนกันเราเป็นผู้รับมาผู้รับคือผู้ได้ผู้ได้คือผู้รับคิดอย่างนั้นบอกลูกสอนหลานหน่อยครับตรงนี้อย่าไปสู้ผู้เขาให้จำเป็นหลักเลยใครก็ให้อะไรก็ตามทีให้ขี้หมูขี้ม้าให้ขี้ควายเอาไปทำปุ๋ยโทษครับนี่รับจากผู้ให้โดยดุษฎีนี่เคยเจอไหมแบบเนี้ยนะถามว่าเป็นสบายดูสิโอเคไหมคนละมือคนละแขนคนละตัวคนละคนไหมยังไงคล่องไหมยกขึ้นลงดูสิต่างจากเดิมเยอะแยะไหมเติมเลยนะลูกจากนี้ไปคนละเรื่องไม่ได้นะพลังผมเนี่ยจะตามเท่าฟัง
สว่างยังไงมองเห็นยังไงผมช่วยขนาดนี้สว่างนะเพื่อปกป้องเห็นไหมเติมเต็มเอาให้ล้นนี่นะสว่างให้จังให้อีกหมอตาตกงานงานเนี่ยมันเป็นพนักงานบริสุทธิ์ที่จริงหมอต้องมาเรียนพวกนี้มันถึงจะรักษาผู้คนง่ายเพราะต่อไปมันเป็นยุคของมันนะครับนายแพทย์นางแพทย์ต้องมารู้เข้าใจเสียงเหล่านี้นะครับเอาประกอบกับการที่ร่ำเรียนมาเขาจะเก่งจะดีหมอพยาบาลต้องมาเรียนพวกนี้แล้วต่อไปของที่มีเอามาใช้ได้จริงจนถึงยุคมันยุคการแพทย์ตะวันตกของฝรั่งไปไม่รอดเราไปจะฟ้องร้องกันเยอะเอาล่ะเป็นไงตาสว่างโจ้ไหมดีคนละเรื่องไหมดีชัดเจนมันเห็นผลทันทีอ่ะโหแค่ปวดแขนได้ตั้งเยอะอ่ะร่างกายไม่รู้จะเขียนอะไรอยากหายปวดครับและแข็งแรงโอเคไหมครับเอาอย่างนั้นเลยดีขึ้นหายประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อันดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะรู้ตัวไหมว่าดีขึ้นดีขึ้นครับกี่เปอร์เซ็นต์บอกได้ไหมครับคะแนนเต็มร้อยได้กี่คะแนน80คะแนนก็เลยให้คะแนนตัวเองหัดให้คะแนนตัวเองให้เป็นก็เลยหัดประเมินนะประเมินความสามารถตัวเองประเมินประสิทธิภาพของตัวเองให้เป็นโอเคไหมครับครับแล้วเราก็จะเป็นผู้เจริญบอกลูกหลานต่อไปด้วยลูกหลานเอ้ยรู้จักประเมินตัวเองด้วยนะกินอิ่มนอนหลับอย่างนี้ไม่ได้ไม่พอแกนะครับต้องประเมินการเรียนการสอนเหมือนกันเรียนอะไรมารู้อะไรมาต้องประเมินตัวเองให้ได้